ดีๆสิยิ้มด้วยยิ้มถ่ายรูปหันไปตรงนี้ถ่ายสวยๆนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปลงเฟซหันมองกล้องสุดมองยิ้มยิ้มสิหันไปมองกล้องลูกสาวยิ้มหน่อยนะครับเห็นไหมล่ะเขาบอกยิ้มยิ้มนี่แกยิ้มดีๆสิยิ้มสวยๆเป็นไหมถ่ายรูปนะยิ้มสิถ่ายรูปอ่ะก็หนูไม่อยากถ่ายอ่ะทำไมฉันอุ้มท้องแกมาแท้ๆถ่ายรูปแค่นี้แกทำให้ฉันไม่ได้หรือไงให้กำเนิดเหรอไงนี่ไม่ความสำเร็จของหนูปะนี่แกกล้าพูดกับคนเป็นแม่อย่างนี้เหรอครูผู้หญิงครับใจเย็นก่อนนะครับนี่น้องอย่าหาพี่สอนเลยนะคนเป็นแม่อ่ะเขาเลี้ยงดูส่งเสียให้เราเรียนมาจนจบก็ใช่ที่วันนี้มันเป็นความสำเร็จของน้องแต่มันก็เป็นความสำเร็จของพ่อแม่เหมือนกันพี่ไม่เข้าใจหนูหรอกรีบๆถ่ายให้มันจบเถอะฟังเขาแล้วก็จำใส่กระโหลกแกไว้ด้วยคุณแม่มีดอกไม้หรืออะไรมาไหมครับผมว่าภาพจะได้สวยขึ้นถ่ายสิเร็วๆแล้วก็ดูผมให้ฉันด้วยนะสวยหรือยังเดี๋ยวครับมุมนี้นะมุมนี้นะโอเคได้ครับนี่คุณช่างภาพช่วยออกแบบท่าให้หน่อยได้ไหมเอาท่าที่มันฮิตๆน่ะอ๋อได้เลยครับงั้นให้ลูกสาวคุณผู้หญิงนะครับสวมชุดคุยให้คุณผู้หญิงแล้วกันเฮ้ยแกดีมากเลยกู๊ดไอเดียมากเลยฉันเห็นลูกคนอื่นเขาทำกันอย่างเงี้ยงั้นเอามานี่อ้าวเร็วถอดมาถอดมาเอ้ยโอ้ยหยุดนะแม่ไม่มีสิทธิ์มาบังคับหนูนี่ใบปริญญามันไม่ได้ช่วยให้แกสำนึกบุญคุณฉันเลยไงพวกคุณใจเย็นๆก่อนนะครับผมว่ามีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันก็ได้นะครับนี่แกรีบเอาชุดมาคลุมอย่างที่คนอื่นเขาทำกันได้แล้วฉันจะไม่ไหวกับแกแล้วนะถอดมาถอดออกมาเอามานี่นี่ตากล้องพร้อมถ่ายแล้วมาเร็วรีบฉันพร้อมแล้วมาถ่ายมานี่เดี๋ยวกราบฉันกูบอกให้มึงกราบตีนกูไงนึงเนาะเดี๋ยวคุณทำแบบเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยเหรอเดี๋ยวนะนี่กูจ้างมึงมาเป็นตากล้องนะไม่ได้มาเป็นพ่อกูนะผมไม่ได้อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกนะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับลูกคุณลูกเหรอถ้ามันทำตัวเหมือนแม่กูจะไม่ว่ามันเลยคุณรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเลี้ยงดูอะไรฉันเลยตั้งแต่เขาทิ้งฉันกับพ่อไปหาผัวใหม่อะก็มีแต่พ่อที่เลี้ยงดูฉันคุณนี่ไม่เคยสำนึกเลยจริงนี่ไม่สำนึกงั้นเหรองานศพพ่อแกฉันยังไปเผามาเลยไปเผาหรือไปเมากันแน่คุณกินเหล้าตั้งแต่พระยังไม่สวดอ่ะนี่แกพอแล้วนะผมเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างแล้วที่เกิดขึ้นว่าทำไมลูกคุณถึงไม่ยอมอยากถ่ายรูปกับคุณเพราะคุณมันเป็นแบบนี้ไงแค่วันนี้เขายอมมาถ่ายรูปกับคุณด้วยอ่ะวันที่เขาควรมีความสุขถือว่าเขาให้อภัยคุณขนาดไหนแล้วคุณก็เลิกทำตัวแบบนี้ซะเดี๋ยวจะอายลูกอายหลานเอานี่แกเข้าข้างกันเป็นปี่เป็นขุยเลยนะไอ้พวกเด็กเวรค่าจ้างวันนี้แกไม่ต้องเอาคุณคะเดี๋ยวค่าจ้างฉันจ่ายเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับถือว่าพี่มาซ้อมมือพี่จะถ่ายฟรีให้น้องทั้งวันแต่น้องแค่คนเดียวนะไม่เป็นไรนะครับอย่าคิดมากนะคุณแล้วก็ตั้งใจหางานทำดีๆผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะแม่คุณจะเปลี่ยนตัวเองได้แล้วคุณจะได้พร้อมที่จะต้อนรับเขากลับมานะค่ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ